เฮ้ยผู้หญิงคนนี้จอมันจะเอาตังค์ผู้หญิงคนนี้นะครับพาร์ทที่แล้วเนี่ยหนีจากเมืองซอมบี้ออกมาได้นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็กลับเข้าเมืองมาและเธอเนี่ยก็อยู่ในรถไฟฟ้าเจอโจรจะปล้นเธอเราจะเอาชีวิตรอดยังไงให้ผู้หญิงคนนี้รอดนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยก็บอกเลยว่าสนุกนะครับชื่อว่า Save the Girl นะครับผมก็เพื่อนๆคิดว่าเราจะเอาเป๋าตังค์หรือว่าจะเอามือถือมาสู้กับโจรดีผมว่ายุคนี้ยังไงก็ต้องมือถือถ่ายรูปโจรไว้ I call the police โทรหาตำรวจสัญญาณไม่มีนี่มันยุค2020แล้วอ่ะเราก็ต้องกดเป๋าตังค์ไปครับอ๋อหลอกกระเป๋าตังค์อ้าวมันบอกโจรบอกว่ากระเป๋าตังค์ว่างเปล่านะไม่มีอะไรเฮ้ยมันมาอีกแล้วโจรตามมาว่ะมันมีให้เลือกระหว่างถังดับเพลิงกับกล้วยผมว่าเอากล้วยดีกว่าแบบเบสิกง่ายๆคือกล้วยโจรลื่น จริงด้วย ตามที่ผมคิดไว้นี่ครับหนีออกจากโจรมาได้ปุ๊บเอ้าเราต้องทำยังไงต่อเนี่ยโจรตามมาอีกมันมีที่เคาะกระจกหนีแต่ตอนนี้รถไฟกำลังวิ่งอยู่นะครับมันมีคันโยกซึ่งผมว่าคันโยกดีกว่านะเพราะว่าทุบกระจกไปก็หนีไม่ได้รถไฟเบรกโจรล้ม คุณผู้หญิงหนีออกมาได้แล้วครับผมหลังจากที่เธอเนี่ยหนีออกมาจากรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับก็เจอสุนัข สุนัขนี่หน้าตาบอกว่าอย่างโหดนะครับมันมีให้เลือกระหว่างเสาไฟฟ้ากับไอ้ที่แกว่งแมวอ่ะผมว่าแกว่งแมวมันก็น่าจะเวิร์กเฉพาะแมวนะเสาไฟฟ้านี่คือไงวะสุนัขฉี่ใส่เสาไฟฟ้าเพื่อนๆมีงี้ด้วยเนี่ยเอาเลยครับคุณผู้หญิงคนนี้ฉันต้องการที่จะนั่งพักหน่อยอ้าวเลิกสีมันมีสีทาเก้าอี้อยู่ครับโอ้จะนั่งเก้าอี้ก็ไม่ได้ดูผู้หญิงคนนี้ทำไมช่างเป็นแบบนี้มันมีให้เลือกระหว่างอะไรเนี่ยม่านแต่งตัวกับที่ดึงตะขอออกผมเลือกเอาเป็นม่านดีกว่าไหมเปลี่ยนเสื้อเออโอ้เฉยเอ้าไอ้จอมันยังจะมาอีกมันมีให้เลือกระหว่างแม่เหล็กกับคอนปอนเอ้ยถ้าแม่เหล็กดูดฝาท่อแล้วโจรก็แบบกระเด็นไปเลยอย่างนี้ป่ะแม่เหล็กเอ้า really nigga ผิดเจ๋ยโอเอาคอนปอนนี่แน่ทุบโจรลงไปในท่อนะครับผมเฮ้ยเรารอดมาแล้วนะครับหลังจากนั้นครับเธอก็มาที่ช้อปปิ้งมึงยังจะเจอโจรอีกเหรอเนี่ยโอ้โหมันมีให้เลือกระหว่างคอนปอนกับไอหัวลำโพงเหรอลำโพงที่พูดดังๆคอนปอนเลิกไปแล้วไงเฮ้โจรตกใจนี่คือผู้หญิงเอาคืนโจรนะครับผมเอ้าเฮ้ยโจรมันวางของเอาของลงมาบนพื้นมันมีให้เลือกระหว่างนาฬิกากับที่จับแมลงเหรอนาฬิกาทำอะไรอ่ะเอาจับแมลงดิเอ้าโอ้โหปังเรามาดูดีกว่านะครับว่านาฬิกาทำยังไงเนี่ยโอ้ย้อนเวลากลับไปเหรอ คุณผู้หญิงนี่แม่งมีไอเทมโดราเอมอนนี่ว่ะฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะครับผู้หญิงบอกมันมีให้เลือกระหว่างตรวจไอที่สแกนผ่านตรวจอาวุธกับมีปืนผมว่าปืนก็เบสิกไปนะสำหรับเกมนี้นะครับใช้สมองไม่ได้ก็ต้องเอาเครื่องสแกนนั่นแหละเฮ้ยมันเวิร์กเพื่อนอ่ะยังไงต่อครับด่านต่อไปหลังจากนั้นคุณผู้หญิงคนนี้เขาก็ขี่สกูตเตอร์นะครับมันยังจะตามมาอีกเหรอจนมันมีกล้วยกับชุดบิกินี่เหรอก็ต้องชุดบิกินี่ป่ะวะเอาไปเมื่อกี้โอ้ยมันขับรถตามมามันมีให้เลือกระหว่างหมวกโดราเอมอนกับถังดำน้ำอดถามจริงถังดำน้ำมันจะดำอะไรในเมืองนะครับเอาหมวกโดราเอมอนดิบินเฉยโจรเอารถถังมานี่มันพลาดพิงใครหรือเปล่า มีให้เลือกระหว่างยางลบกับอะไรอ่ะมันเหมือนตะข่ายนะครับโหผมไม่รู้จะเอาจริงเอายางลบไปยางลบดีกว่าไป Oh my god ถูกด้วยเพื่อนเอ้ยโจรโดนตำรวจจับไปแล้วนะครับผมสุดยอดจริงๆด่านที่17นะครับผม
ผู้หญิงกลับบ้านมาแล้วก็เกิดแผ่นดินไหวนะครับก็ทำยังไงดีมันมีให้เลือกระหว่างโต๊ะกับหมวกกันน็อกเวลาแผ่นดินไหวอ่ะให้หลบใต้โต๊ะนะครับผมที่ผมเรียนมาเอ้า really nigga ลืมหลบแต่ตัวแต่หัวอยู่นอกโต๊ะไอ้โคมไฟก็เลยตกใส่หัวโอ้เหลือเชื่อแสดงว่าต้องเลือกหมวกกันน็อกนะครับนานละมีใครอยู่ไหมมันมีระหว่างระเบิดกับกุญแจถ้าเราดูดีๆเนี่ยหลังประตูมันมีของกั้นอยู่นะครับกุญแจใช้ไม่ได้ต้องเอาระเบิดแบบนี้ yeah! สังเกตดีๆก็ใช้ได้อยู่นะเกมนี้นะครับด่านต่อไปด่านนี้มี2อันเองอะหลังจากนั้นครับเขาจะต้องหนีออกจากอาคารอันนี้เหรอเฮ้ยมีเขาเรียกว่าไฟฟ้ารั่วนะครับมันมีระหว่างรองเท้าบูทกับเหล็กโอ้โหเหล็กก็โดนไฟฟ้าดูดสิครับต้องแบบนี้คุณผู้หญิงคุณผู้หญิงเราครับชีวิตนี่เจอแต่อะไรก็ไม่รู้มันเจอแกจันเอ้ยแจกันที่แตกอยู่มันมีระหว่างจักรยานกับนาฬิกาโอ้โหนาฬิกาก็มุกเดิมๆนี่ผมจำได้หรอกผมไม่เอาหรอกเอาปังโอ้โหเหลือเชื่อเราก็ต้องเลิกนาฬิกานะครับผมย้อนเวลากลับไปเหมือนเดิมโอ้ตอนแรกผมนึกว่าแบบมันจะไม่ให้เลือกไอเทมซ้ำๆไงเพราะว่าแบบเราเคยเจอมาแล้วนะครับมันมีเขาเรียกว่าถังดับไฟเออก็ต้องใส่นี่ดิที่กันน้ำอ่ะโอ้โหพระเจ้าช่วยเพื่อนๆเราเลือกอะไรสักอย่างเนี่ยอ๋อเป็นที่อุดไม่ให้น้ำไหลลงมากำลังจะขึ้นลิฟต์นะครับผมขึ้นลิฟต์เสียอีกเหรอเฮ้ยเจอสุนัขอีกแล้วมันมีระหว่างให้เลือกหน้ากากกับเนื้อเอาหน้ากากเป็นเสือดีกว่าเพื่อนๆว้าหมากลัวเอ้าลิฟต์ไฟดับเฮ้ยมีตาใครสักคนนึงมันมีระหว่างระเบิดถ้าระเบิดก็ตายคู่สิอย่างนั้นเราก็เอาลูกดอกไปนะครับอ๋อมันเป็นลูกโป่งเกมนี้นี่ห้ามใช้สมองคิดมากนะครับอ้าวมันมีอะไรสักอย่างเนี่ยประตูลิฟต์ไม่เปิดเหรอประตูลิฟต์ไม่เปิดก็ต้องเอาไอ้เหล็กงัดดิไฟดูดตายยังงั้นเราก็ต้องเลือกเป็นอะไรเนี่ยดัมเบลเหรออ๋อไม่ใช่อันนี้จะเป็นยกน้ำหนักนะครับกล้ามขึ้น really nigga what ยกน้ำหนักแล้วกล้ามขึ้นแล้วต่อยประตูลิฟต์เอาไปเลยนะครับผมด่านที่20ครับหลังจากนี้ได้ออกจากลิฟต์เนี่ยรู้สึกว่าบ้านเมืองนี่แผ่นดินไหวไงนะครับบ้านเมืองนี่คือเละเทะหมดเลยมันมีเรื่องระหว่างล่มกับถังขยะในการแก้ปัญหาถ้าเลือกล่มเดี๋ยวก็ธรรมดาเกินไปถังขยะไปคุณเฉยถ้าเลือกล่มนี่เดี๋ยวก็ต้องแบบมีอะไรสักอย่างนะครับผมหุยรถอะรถเสียเลยนะครับรถคว่ำเลยทำไงดีมันมีเรื่องระหว่างรถลูกตุ้มกับที่เกี่ยวผมว่าก็เอาที่เกี่ยวรถขึ้นไปสิ Surprise motherfucker ชีวิตเธอนี่ช่างซวยเลยขนาดนี้ครับเราก็ต้องเลือกลูกตุ้มนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้รถแบนไปดีเอาแล้วครับผู้หญิงผ่านไปได้แล้วนะครับผมมีหลุมอยู่เฮ้ยหลุมนี้นี่มันมีให้เลือกระหว่างหนูกับลูกโป่งเหรอหนูจะช่วยอะไรอ่ะเอาลูกโป่งดีลอยข้ามไปอ่ะข้ามได้ป่ะโอ้พระเจ้าช่วยโอ้โหลูกโป่งแตกเฉยโอ้เราก็ต้องเลือกหนูนะครับคือเกมนี้นี่ห้ามใช้สมองในการคิดนะเฮ้ยหนูมาโอ้กลัวหนูแล้วก็แบบกระโดดดิโอ้เหลือเชื่อเลยครับผมด่านที่21ครับหลังจากนั้นเธอก็มาเที่ยวนะครับผมพักผ่อนหลังจากชีวิตเนี่ยเจอแต่มรสุมนะครับมันมีให้เลือกระหว่างพริกกับไฟหนาวแบบนี้เกมนี้ไม่ต้องใช้สมองเลือกพริกครับเอ้าถูกเฉยเฮ้ยมันมีตัวอะไรมาเนี่ยมันมีให้เลือกระหว่างค้อนกับที่รดน้ำถ้าเลือกค้อนเนี่ยมันก็คือก็จะบอกว่าไอตัวของเล่นก็มีให้ค้อนทุบหัวอยู่นะครับทุบหัวไปแล้วกันตีไปดิถูกอีก
เกมนี้นี่คือคาดเดาอ้าวมันมีหลุมอีกแล้วโอ้โหมันมีเลือดให้เลือกระหว่างไม้กับน้ำหรอผมว่าเลือกไม้ดีกว่าเพราะว่าน้ำนี่เดี๋ยวก็จมน้ำตายอีกใช่ป่ะคุณผู้หญิงอ่ะคุณผู้หญิงทำอะไรไม่เป็นเลยกินเยอะเกินไปใช่ไหมน้ำหนักเลยไม้เราหักเลยอ่ะ อ่ะเราก็เลือกน้ำไปนะครับผมอ๋อเป็นน้ำแข็งโอ้โหผมก็ไม่ได้คิดถึงจุดนี้นะนึกว่าแบบเทปุ๊บมันจะเป็นน้ำไงโอ้โหผ่านไปแล้วครับยังไม่ต่อครับผมหลังจากผ่านหลุมมาได้ครับคุณผู้หญิงคนนี้เจอสโนว์แมนมันมีให้เลือกระหว่างเอาที่ตักกับดวงอาทิตย์ใช่ป่ะก็ต้องดวงอาทิตย์สิมันน่าจะละลายนะครับสุดยอดจริงๆเอาแล้วฮะยังไงต่อเจอหมีคู่ลูกโอ้โหชีวิตของเธอนี่เจอแต่อะไรก็ไม่รู้มันมีให้เลือกระหว่างกุหลาบกับน้ำผึ้งน้ำผึ้งต้องเป็นหมีในป่าไหมหมีคู่ลูกอาจจะแบบชอบกุหลาบแกล้งตายยาฮูถูกอีกโอ้โหเหลือเชื่อวะอันสุดท้ายหิวเหรอหิวมีเนื้อหรอกับโทรศัพท์เราไม่ใช่สมองครับเราโทรศัพท์โทรสั่ง Really nigga PUBG ป่ะเนี่ยโอ้โหด่านต่อมาครับก็ชีวิตผู้หญิงนี้จะเป็นยังไงหนาวง่วงนอนขุดกับกลางเต็นท์อยากรู้ดูคลิปต่อไปนะครับผมรอคลิปหน้านะครับเอาแล้วครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับเกมเซฟเดอะเกิร์ล EP ที่2นะครับก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับก็อยากจะรู้ว่าผู้หญิงคนนี้จะรอดจากมรสุมหิมะภัยพิบัติหนาวยังไงก็อย่าลืมติดตาม EP หน้าด้วยนะครับผมยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ก่อนจะไปดูคลิปของผมด้วยนะครับผมเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับผู้หญิงคนนี้ชีวิตหนาวมาก